สวัสดีค่ะเหรอครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับขอเสียงดังๆหน่อยครับพี่น้องครับนี่ก็ขนาดพี่น้องที่อยู่ด้วยกัน4-500คนก็ตามคำมั่นสัญญาเมื่อเวทีที่นี่เปิดขึ้นผมก็ต้องมาทำหน้าที่ด้วยฉันทานุมัติไปไหนไปกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันไปก็ไปด้วยกันโดยเฉพาะพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงที่ร่วมกันต่อสู้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเจอหน้าค่าตาก็มีแต่หน้าเดิมๆเพิ่มเติมเสริมแต่งก็มีนิดๆหน่อยๆพอเป็นยากระสายส่วนหนักๆ ก็รู้เฉพาะน่าจะเป็นคนเก่าๆเดิมๆพี่น้องครับสถานการณ์บางคนก็บอกว่าไม่น่าไว้วางใจบางคนก็ว่าปล่อยให้ตามน้ำบางคนก็ครุ่นคิดคุยกันอยู่หลังเวทีก็บอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดในเมื่อมันต้องการเป็นแบบนี้ก็ให้มันเป็นไปใครก็อยากจะทำให้บ้านเมืองฉิบหายวายวาดก็ให้มันรู้ไปใครไม่อยากจะให้บ้านนี้เมืองนี้เจริญก้าวหน้าก็ให้มันรู้ไปรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาต้องการการเลือกตั้งแต่ถ้าพวกมึงไม่ต้องการการเลือกตั้งสว.มึงเลือกตั้งทำเหี้ยอะไรนี่ประชาชนเขาก็จับต้องมองอยู่ว่าพวกคุณเล่นลิเกอะไรอยู่บอกว่าไม่ต้องการการเลือกตั้งไม่ต้องเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้นสว.ทำไมไม่ขัดวะทำไมไม่ไปขวางแล้วปล่อยให้เป็นไปตามนั้นทำไมทำไมไม่ไปขวางอีกเลือกตั้งที่ผ่านไปส.ส. 3,800 กว่าล้านใครรับผิดชอบเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นนะไม่ใช่เงินเอามาจากใต้ขุมใต้ทะเลใดๆทั้งสิ้นนั่นเป็นเงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์พี่น้องที่รักทั้งหลายบางคนก็บอกว่าอ้าวถ้ามันต้องการจะพังถ้ามันต้องการปฏิวัติก็ปล่อยให้มันไปสิจะเป็นยังไงก็เป็นกันจะลุยก็ลุยกันแต่ผมก็ต้องถามพวกที่ต้องการปฏิวัติรัฐประหารผู้ที่ต้องการให้เป็นไปแบบนั้นใช้มันสมองคิดหรือเปล่าหรือใช้ส้นตีนคิดกันประชาชนคนรากหญ้าเขารู้ว่าพวกอำมาตย์ที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยไม่ต้องการการเลือกตั้งแล้วพวกมึงคิดอะไรอยู่นี่ประชาชนก็ถามบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้แล้วจะเอายังไงกันแน่ใครที่อยู่เบื้องหลังให้สุเทพได้ออกเดินมาขอทานได้ออกมาบอกว่าไม่ต้องการการเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อนเป็นนักการเมืองกี่ยุคกี่สมัยแล้วเพิ่งมาคิดได้แต่ก่อนมึงเอาอะไรคิดมึงไม่ใช้ปัญญาคิดไม่ใช้ความฉลาดของปัญญาของแกเลยเหรอสุเทพเทือกสุบรรณเอาอะไรคิดคนที่สนับสนุนด้วยก็เหมือนกันฝากถามเอาอะไรคิดเอาส้นตีนคิดหรือเปล่า
ภูมิปัญญาชาวบ้านเขารู้ว่าพวกแกต้องการเผาบ้านเผาเมืองต้องการทำให้ประเทศนี้ได้ชิบหายเขารู้ด้วยกันทั้งนั้นเรื่องอะไรที่ยื่นไปปปช.พวกมึงก็ซุกไว้ที่นั่นแหละไม่ใช่ว่าประชาชนเขาไม่รู้แต่พวกมึงต่างหากที่เป็นเอาตาไปเอาหัวไปนาเอาตาไปอะไรทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ประชาชนเขารู้พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ได้พูดคุยจากันถามทุกวีทุกวันโทรหาผมทุกวันก่อนที่จะมาปากน้ำเอาถามดังๆไปหาปปช.เนี่ยผมก็เลยว่าถามอะไรอ้าวในเมื่อคนเสื้อแดงสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคือยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วกกต.ตุลาการปปช.ทำเสือกอะไรนี่เขาพูดมาเขาฝากบอกผมก็เลยถามต่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่ตุลาการก็มาขวางก็มาเสือกปปช.ก็มาเสือกก็มาขวางแทนที่จะจัดการบริหารบ้านมีเมืองนี้ให้เจริญก้าวหน้าแม่งก็ทำแบบนี้แหละอะไรได้ดีที่จะให้บ้านนี้เมืองนี้เจริญก้าวหน้ามึงก็ไม่เอาอำมาตย์ที่ชักใหญ่อยู่ข้างหลังทั้งมือที่มองเห็นและมือที่มองไม่เห็นพวกเมืองเมื่อไหร่จะหยุดสักทีไม่ใช่ว่าประชาชนจะอดทนเฉยๆเขาทั้งกลด่าพวกคุณอีกกี่ยุคกี่สมัยแล้วเอาอะไรคิดมั่งภูมิปัญญาชาวบ้านคนต่างจังหวัดคนรากหญ้าเขาก็รู้ไม่ใช่เขาเอาหูไปนาตาไปไร่เขารู้ยิ่งกว่าอำมาตย์แผนชั่วทั้งหลายพรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลทำอะไรฉิบหายบ้านเมืองไว้เขารู้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพักทั้ง9 396โรงพักเขาก็รู้ทรัพย์สินของปตท.กี่ไฟแนนซ์เกือบ 800,000 ล้านฉิบหายไปวัดเขาก็รู้แต่พวกเบิ้งอ่ะเอาหัวไปนาตาไปไล่ใครร้องอะไรไปปปช.ก็ยัดไว้นั่นแหละมึงยัดหาพ่อมึงทำไมวะทำไมไม่รีบดำเนินการที่เรื่องนายกรัฐมนตรีของท่านยิ่งลักษณ์ถ้าพูดกันง่ายก็พึ่งเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เองเรื่องจำนำข้าวแต่เรื่องในการประกันราคาข้าวของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกี่ปีแล้วทำไมพวกมึงทำอะไรอยู่ทำไมไม่จัดการนี่มันเป็นแบบนี้ตุลาการก็เสือกชอบเสือกปปช.ก็ชอบเสือกโคตรพ่อมึงก็มาเป็นนายกเสียเองเลยนี่ประชาชนเขาฝากบอกเขาอยากจะรู้นักว่าบ้านนี้เมืองนี้ต้องการยังไงกันแน่จะเอายังไงกันจะปล่อยให้ประเทศชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายใครๆก็บ่นใครๆก็พูดว่าอำมาตย์เขาต้องการอะไรต้องการที่จะให้พวกเราอยู่ในกะลาเหมือนกบหรือเปล่าโตแล้วคิดอะไรได้กันทั้งนั้นประชาชนเขาก็อดเขาก็ทนทุกวันนี้แต่ละวันแต่ละคืนประชาชนคนรากหญ้าไหนแต่ไรก็ไม่มีความสุขแต่ก็ต้องคิดเห็นคนคนนั้นในเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเขาทำให้ประชาชนคนรากหญ้าลืมตาอ้าปากประชาชนมีความสุขคิดถึงแทนที่จะอยู่ไกลก็ตามดูไปก็ยังคิดถึงท่านนายกทักษิณประชาชนทั่วทุกหัวแห่งเขาคิดถึง
แต่อำนาจชาติชั่วไม่ต้องการคนเก่งไม่ต้องการคนดีที่จะบริหารบ้านเมืองแล้วจะอะไรกันแน่ถามตรงๆหน่อยพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านที่ดูการถ่ายทอดสดขอเป็นกำลังใจเดินหน้าด้วยกันเคียงบ่าเคียงไหลด้วยกันไปไหนไปด้วยกันสู้ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันทุกๆท่านทุกๆคนมีความสุขทั่วหน้าขอบคุณครับพี่น้องครับ